ท่านผู้ฟังครับมีเรื่องเล่าในชาดกว่าไก่ตัวหนึ่งเมื่อเกิดมาแล้วก็อยู่ตามลำพังไม่ได้รับการฝึกสอนอบรมเรื่องหน้าที่ของไก่จากพ่อแม่หรือไก่จากฝูงเหมือนไก่ตัวอื่นจึงขันเรื่อยเปื่อยโดยไม่รู้เวลาเช้าก็ขันเที่ยงก็ขันค่ำก็ขันดึกๆตื่นขึ้นมาก็ขันอีกทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าจวนจะสว่างรีบตื่นขึ้นมาตะเตรียมการงานเมื่อลุกขึ้นมาแล้วจะรู้ว่าลุกขึ้นมาผิดเวลาเป็นอย่างนี้บ่อยครั้งจึงจับไก่ตัวนั้นเชื่อเสียด้วยความรำคาญท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้แม้จะเป็นเรื่องเล่าแต่เมื่อพิจารณาความเป็นไปในสังคมของมนุษย์ก็จะพบว่าคนเรานั้นถ้าเกิดมาแล้วอาศัยบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์ให้การอบรมสั่งสอนให้รู้จักดีชั่วรู้ถูกรู้ผิดการดำเนินชีวิตก็จะสะดวกขึ้นและไม่ผิดพลาดแต่ถ้ามีบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์คอยอบรมชี้แนะแล้วไม่ให้ความสำคัญกับคำสั่งสอนนั้นชอบทำตัวเป็นคนว่ายากไม่เชื่อฟังใครอยากทำอะไรก็ทำก็ไม่ต่างอะไรกับไก่ที่มุ่งแต่จะขันตามใจชอบการกระทำเช่นนี้แม้จะรู้สึกว่ามีความสุขอยู่บ้างที่ได้ทำตามใจตนเองแต่ความสุขสนุกนี้แต่ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่พาไปสู่ความเสื่อมแม้จะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนไก่นอกสำนักแต่ก็จะค่อยๆเสื่อมลงอย่างแน่นอนเพราะการไม่เรียนรู้แบบแผนที่ดีหรือรู้แล้วไม่ทำให้ถูกต้องจะมีข้อดีอยู่นิดเดียวเท่านั้นคือรู้สึกมีอิสระความรู้สึกนี้จะหล่อเลี้ยงใจให้มีความสุขแบบฉาบฉวยแล้วหลอกล่อชักนำไปสู่ความเสียหายที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านผู้ฟังครับไม่ว่าในการใดก็มีความจริงที่ตรงกันว่าชีวิตที่มั่นคงก้าวหน้าและมีความปลอดภัยคือชีวิตที่ดำเนินอยู่ในแบบแผนที่ดีและแบบแผนที่ดีนั้นก็เป็นที่ทราบกันว่ามีอยู่ทั่วไปอีกทั้งเข้าใจได้ไม่ยากเพียงแต่บางครั้งเป็นสิ่งที่ถูกตั้งข้อรังเกียจจึงทำให้บางคนต้องมีสภาพเหมือนไก่นอกสำนักผมผู้พันสับเปลือสวัสดีครับหากท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณครับ